แต่ว่ามีตอนแรกมีนะตอนแรกในเฟซบุ๊กจะมีแฟนคลับชอบพี่มีแฟนคลับในเฟซบุ๊กอ่ะเสร็จปั๊บพี่มีแฟนคลับในเฟซบุ๊กอ่ะพี่มีคนนึงเขาแบบเหมือนกับว่าเป็นหมออ่ะหมอดูสักอย่างอ่ะมาบอกว่าชายผู้หญิงไม่รู้อ่ะเป็นใครสักคนนึงอ่ะแล้วเขามาแบบเหมือนกับบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยฟันแบบตอนแรกยังไม่ได้24คนนะครับฟันธงว่าเราควรต้องได้24คนแล้วเสร็จปั๊บพอได้เสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าพี่ฟันธงอีกพอได้ที่สองชาเขาพี่ฟันธงอีกว่าน้องคนนั้นต้องได้ที่12คนแล้วเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นเนอร์ให้เอาผ้ากำมะหยี่สีแดงพกไปด้วยติดตัวไว้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ผมก็พกสนามพิคเนตพักหนึ่งก็เป็นเดอะวินเนอร์ห้องนู้นเราเป็นเดอะวินเนอร์ได้นะเดอะวินเนอร์อยู่ห้องนู้นแล้วเฟรมอะเดอะวินเนอร์ชัวร์มองเห็นอยู่แบบรำไรผมไม่ต้องการเดอะวินเนอร์แค่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขแล้วไม่อยากเป็นเดอะวินเนอร์เหมือนกันรู้สึกว่ามันแบบมันต้องทำตัวให้ดีใช่ไหมฮะใช่ไหมมันต้องทำตัวให้ดีอ่ะแล้วเรายังไม่สมควรที่จะเป็นแบบขนาดนั้นนะอย่าเป็นแบบที่3อะไรเงี้ยที่3ที่4โอเคแล้วอ่ะพี่ว่านี่เท่าไหร่พี่ว่านี่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ขอให้พี่ว่านที่5ที่6อ่ะจริงเหรออยู่ไม่ถึงรอบสุดท้ายงั้นผมขอเท่าพี่ว่าละครับถ้าสุดท้ายพี่แข่งว่าออฟมีพี่ออฟพี่บอยพี่ออฟพี่พัชชาพี่บอยพี่เปียวพี่พาดพี่เปียวน่ารักอย่างแรงเกิดพี่เปี้ยวรู้สึกพี่ว่านกับพี่โจใครออกก่อนวะพี่โจออกก่อนมั้งเปี้ยวน่ารักปะพี่เปี้ยวคนน่ารักเลยเนอะนิสัยดีพี่เปี้ยวน่ารักพี่เปี้ยวน่ารักสุดๆเลยพี่เชียร์เปี้ยวกับพี่เปี้ยวกับประชาไม่ได้เชียร์พี่ต้นเหรอเอฟซีเชียร์พี่ต้นฮะพี่ต้นเหรอพี่ต้นคล้ายๆเจมคล้ายแค่ตรงไหนเจมทุเรศช่วยเคลียร์ด้วยพี่ต้องบอกยินนี่เดี๋ยวพี่ขอเข้าบ้านเอฟบ้านนะครับพี่จะเข้ามาเคลียร์กับน้องเจมคลายตรงไหนอ่ะการชอบพี่ตอนชอบพี่ตอนมากเลยขอตัวพ่อนะเซียนเสียชอบพี่ตอนมากมีก้าวด้วยตัวพ่อเหรอเราว่าหน้าเขาคล้ายๆเรานิดนึงพี่ต้นเข้ามาเคลียร์ด่วนฮะพี่ต้นบอกหน้าคล้ายพี่ต้นฮะจริงๆมีส่วนคล้ายมีคนพี่ว่าผมหน้าคล้ายใครล่ะตกลงพี่ว่านี่มันคล้ายยังไงวะผมไม่เข้าใจผมมองผมเห็นจะคล้ายยังไงเลยคล้ายพี่เจนนิเฟอร์คิมก็บอกนะใครก็บอกมันคล้ายตรงไหนวะผมว่าคนนั้นคล้ายผมเองพี่คนที่เราไปเจอที่ซีพีอ่ะใช่ป่ะเขาไม่ได้อยู่ซีพีนะเขาอยู่อะไรอ่ะเขาเป็นทีมงานไม่ใช่หรอช่างเถอะคิดถึงนะ